แล้วนะคะกับหนูนาบอรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะวันนี้นะคะนามีน้องมานำเสนออีกหนึ่งคันนะคะบอกก่อนเลยว่าถ้าได้เห็นกันแล้วนะคะจะร้องว้าวมากเลยนะคะลองไปชมกันดีกว่าค่ะนี่เลยก็จะเป็นคันนี้นะคะสีน้ำเงินสดๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสีแบบสะดุดตาสะดุดใจมากเลยนะคะกับเจ้า Toyota Hilux Revo Smart Cab นะคะ 2.4E ปี 2015 นะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสาวสาวพันแกร่งที่ชอบลุยๆแต่อยากได้แบบขับสะดวกสบายขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของไฟด้านหน้านะคะของเจ้า Revo คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะแล้วก็จะเป็นกรอบโครเมียมนะคะสีเงินอย่างนี้เลยแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นกรอบโครเมียมเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกของเจ้าคันนี้นะคะจะมี Daytime Running Light ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราเปิดไฟอย่างเงี้ยบอกเลยว่าหล่อมากๆหล่อแน่นอนเลยทีเดียวทีนี้มาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกับยางที่เขาให้มานะคะในส่วนของเจ้าคันนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะคะล้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ในส่วนของตัวยางตัวนี้จะเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวกระจกนะคะจะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะมีกรอบโครเมียมตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว P Runner นะคะเป็นตัวยกสูงในส่วนของมือจับประตูก็จะเป็นโครเมียมนะคะและในส่วนของตัวกุญแจที่จะบอกอย่างนึงคือเป็นกุญแจรีโมทนะคะก็คือสามารถพับเก็บได้นะคะมันมีตัวล็อกกดล็อกแล้วจะมีปุ่มในส่วนของไว้เรียกรถในเวลาที่หารถไม่เจอเราไปจอดตามห้างอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าจอดอยู่ล็อกไหนนะคะเรากดปุ่มค้างตรงนี้ได้เลยก็จะมีเสียงรถเราดังขึ้นมานะคะมาดูในส่วนของตัวด้านหลังของเจ้า Revo คันนี้นะคะนี่เลยก็จะมีกันชนท้ายนะคะสีดำตัดโครเมียมแบบนี้นะคะเป็นตัว E นะคะตัวนี้จะมีโลโก้ Hilux แล้วก็ตัว E แล้วในส่วนของกระบะท้ายนะคะของเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่หลังกระบะนี้เลยมือจับเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันเดี๋ยวลองนี่เลยในส่วนของในตัวกระบะท้ายของเขานะคะก็จะมีแม็กไลเนอร์ให้มาด้วยนะคะเวลาที่เราขนของมันทุกของไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะเป็นรอยสีถลอกกับตัวกระบะท้ายนะคะก็สะดวกสบายนะคะคันนี้นะทีนี้เดี๋ยวนาจะพาไปดูด้านในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านในของเจ้า Revo คันนี้กันบ้างนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะก็อันดับแรกเลยในส่วนของตัวเบาะนะคะ Revo คันนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลมันจะออกเขาเข้มๆน้ำตาลหน่อยอะค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะวิทยุ FM อยู่บนพวงมาลัยแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้ก็จะมีปุ่มรับสายวางสายนะคะอยู่บนพวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนะคะอยู่บนพวงมาลัย1ลูกนะคะแล้วก็คอนโซลด้านซ้ายอีก1ลูกนะคะทีนี้ในส่วนของหน้าจอที่ให้มานะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะแล้วก็วิทยุ FM AM นะคะเราสามารถเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็สามารถเลือกได้เลยแล้วยังมีช่องไฟเพิ่มมาให้อีก2ที่นะคะก็คือ12โวลต์ตรงนี้นะคะ2จุดสามารถชาร์จแบตหรือว่าจะต่ออุปกรณ์เสริมนะคะกล้องหน้ารถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อย่างที่นาบอกไปตอนหน้านะคะว่าคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นสมาร์ทแคปแต่ว่าเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงสาวๆนะคะที่ชอบขับรถกระบะอยากได้รถกระบะแต่ว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะคันนี้นะขอแนะนำเลยนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายนะคะมาดูคอนโซลของเจ้าคันนี้บ้างนะคะคันนี้จะมีช่องเขาเรียกแอร์บ็อกซ์นะคะก็คือจะมีช่องตรงนี้มีไว้ทำอะไรแอร์บ็อกซ์คืออะไรก็คือเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะในกรณีที่ว่า
เราเดินทางหรือว่าเราซื้อน้ำมานะคะแล้ว อยากจะเก็บความเย็นนะคะเราสามารถใส่ไว้ในช่องนี้ได้เลยมันก็จะมีปุ่มปรับความเย็นมันก็จะตามแอร์ที่ว่าเราเปิดนะคะก็คือแบบเนี่ยอันนี้นาใส่ไว้นะคะเย็นแล้วนี่เราก็เปิดกินชื่นใจได้เลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลังคาเพดานของเขาบ้านนะคะก็จะเป็นสีสะอาดสวยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องเก็บแว่นตาตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของม่านบังแดดก็จะมีกระจกให้ทางด้านซ้ายนี่เหมือนค่ะในส่วนของเจ้า Livo คันนี้นะคะเขาจะมีโหมดเสริมมาให้นะคะอีก2โหมดซึ่งจะเป็น Eco โหมดแล้วก็ Power โหมดนะคะก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะ Eco โหมดก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบความแรงความเร็วนะคะอยากจะแบบว่าสปีดรถก็สามารถกดที่ Power โหมดตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของตัว Smart Cab นะคะก็คือด้านหลังของผู้โดยสารนะคะประตูของเขาก็จะมีลำโพงมาด้วยนะคะข้างละตัวเนาะเท่ากับว่ารถคันนี้นะคะมีลำโพงทั้งหมด4จุดนะคะประตูด้านข้างข้างหน้า2จุด2ที่แล้วก็ประตูแคปนะคะอีกข้างละ1ที่นะคะมีทั้งหมด4จุดนะคะทีนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูกันบ้างนะคะมาเลยโห้ยมันหนักมากๆเลยไม่มีใครสอนแป๊บนึงขอสมาธิแป๊บนึงทีนี้นะคะเดี๋ยวนะจะลองมาเปิดฝากระโปรงหน้านะคะให้ดูเครื่องยนต์กันนะคะมาดูกันเลยหนักเบามากเลยค่ะไม่มีใครเห็นใจผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนาเลยใช่ไหมคะเนี่ยทีนี้ลองมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้บ้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดิมๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.4 อยู่ที่150แรงม้านะคะ4สูบ16วาล์วเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้น็อตเดิมคือแบบว่าไม่มีการแกะการถอดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพจเดิมจากโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่ารับประกันคันนี้นะคะผมว่าสุดยอดมากนะคะคือใครได้ไปแบบหรือว่าโคตรคุ้มมากนะคะคันนี้อยากทราบกันหรือยังคะว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะเอางี้ก่อนดีกว่าคันนี้นะคะเลขไมล์เพียงแค่ 70,000 โลเท่านั้นนะคะปี2015เป็นเกียร์ออโต้นะคะเลขไมล์แค่ 70,000 โลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้นะคะของน้องอยู่ที่ 499,000 บาทเท่านั้นนะคะ 499,000 บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับใช่ไม่หลายๆคนที่กำลังมองหาเป็นรถกระบะตอนครึ่งสมาร์ทแคปนะคะแต่อยากได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะน่าขอแนะนำเลยเป็นคันนี้เลยนะคะสีสวยๆสดๆแบบนี้เลยนะคะมีคันเดียวนะคะรีบเข้ามานะคะคันนี้ถูกใจชอบใจรีบเข้ามาเลยนะคะรีบเข้ามาดูทดลองขับนะคะรีบมาจับจองกันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะอันนี้เข้ามาปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะยังนาเอามาให้ลูกค้านะคะได้ชมกันก่อนนะคะรีบเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะก็จะขอฝากเอาไว้ทุกคลิปเลยนะคะฝากกดติดตามช่องบอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะใน YouTube นะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็อยากให้ติดตามนานะคะไปตลอดทุกๆคลิปเลยด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้นาด้วยนะคะและอย่าลืมเบอร์โทรนะนะคะ0910452284แอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ยกเว้นเวลานอนนะคะก็วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพอถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ